ถ้าให้พูดถึงดาบโพนเหรอพี่บอกเลยว่าไม่มีดาบไหนสู้โพวีสองได้ละครับน้องๆเอาตรงๆก็คือคลิปนี้พี่จะมาบอกว่าในบรรดาดาบนะครับสมัยก่อนไม่มีดาบไหนสู้โพวีสองได้จำได้ไหมตอนที่มันออกมาใหม่ๆอ่ะโพวีสองอ่ะแม่งพี่จะพูดนะครับสรรพคุณเยอะมากนะครับทั้งการตัดฮาคิสกิลเร็วสกิลเป็นวงกว้างแถมยังแรงอีกและหลักๆที่เมื่อก่อนคนเล่นโพวี2กันก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัดฮาคินะครับและเอาตรงนะก่อนที่พี่จะมาแคสโพวี2เนี่ยไม่มีใครเล่นเว้ยแต่พอพี่เล่นเท่านั้นแหละเต็มเซิร์ฟจนถึงทุกวันนี้โพวี2ก็ยังมีคนเล่นอยู่ให้เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็ยังน้อยลงทุกวันนะครับเพราะว่าโพวี2มันน่าจะโดนเนิร์ฟประมาณแพทที่แล้วนะโดนปรับให้ถ้าที่พี่จำไม่ถ้าพี่จำไม่ผิดนะไอเวนก็คือโดนปรับให้ดาเมจเบาลงและสกิลไม่ได้กว้างเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมพิมพ์ RIP โพวี2ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เพื่อเป็นการ RIP ให้กับโพวี2ที่โดนเนิร์ฟแต่พี่คิดว่าโดนเนิร์ฟยังไงเนี่ยก็ยังโกงอยู่ดีนะครับและแน่นอนว่าถ้าพี่เล่นก็ไม่มีใครสู้พี่ได้แน่นอนและเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่จะมาเล่นกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวกูขายมึงทิ้งเลยเวนในวันนี้พี่จะมาเล่นโพวี2นะครับเพราะว่ามันปรับใหม่แม่งแอดมินปรับให้แรงขึ้นนะครับอันนี้ FC คอมเมนต์มาว่าแบบพี่ชั้นพี่เล่นโพวี2กับแบบผลช็อปหน่อยได้มั้ยครับเพราะว่ามันปรับใหม่อ่ะครับพี่ก็เลยแบบเฮ้ยปรับจริงเหรอวะมาได้เวลาที่ซันคุงจะกลับมาพังงาดในวงการโพวี2ถ้าให้พูดถึงโพวี2แล้วก็ต้องเล่นกับแน่นอนว่าผลบักกี้นะครับไอเวนโดนด่าพ่อแน่พี่งานนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อ FC พี่ทำได้อีกแล้วไม่ว่าใครจะด่าพี่ยังไงจะว่าพี่ยังไงเพื่อ FC พี่ก็ทำได้เพราะฉะนั้นกูเป็นลาสช็อตอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับตอนนี้ก็ช่องของพี่จะอยู่ที่400,000แล้วนะอีกประมาณ50,000กว่าคนก็น่าจะแตะ400,000แล้วเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละพี่คงไม่ต้องบอกอะไรเยอะแยะก็ซับสไครต์ไลค์แชร์แค่นั้นก็เป็นหน้าที่ที่น้องๆต้องทำเอ้าทำไมตีไม่เข้าวะเดี๋ยวๆๆรับก่อนเอ้าพี่เรียบร้อยเจอไปตะกี้นี่ฉันคงไม่เกี่ยวนะครับยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะอยู่ดีมันก็ตายไปเองไอ้ไก่ตายเดี๋ยวอันนี้คืออะไรมาบริจาคข้าวหัวแน่นอนว่าการที่เราเล่นผลช็อปๆนะครับก็จะไม่มีพวกแบบว่าสายดาบหรือนักดาบอันดับหนึ่งมาตีเราเข้ายิ่งช่วงนี้3ดาบกำลังมาแรงมันก็จะตีเราไปเข้านะครับแต่ว่าไอ้พวกแบบคอมโบโมจิหรือว่าฝัดสกิลผมเสือก็ยังตีเราเข้าเหมือนเดิมโกงอ่ะน้องๆต้องเข้าใจด้วยแต่พี่ก็มีวิธีสู้นะครับเดี๋ยวพี่จะหาวิธีสู้กับผลเสือมาให้ได้เอาง่ายๆก็คือเจอผลเสือก็ผลพระเลยละกันคนก็เอาบุตตาไปถล่มมาเลยโอ้ยมึงหนีเก่งไปไหนเนี่ยแกเอ้ยก็แค่วิ่งมาโดนสกิลหน่อยไม่ได้เลยไงฮะพ่อมึงเป็นโจชิงชื่อหรอโดนแรงปิ้งจะปิ้งไปไหนนี่ฮะโอ้ยปิงโอ้ยแต่ถ้าตะกี้ไม่ปิงนะมันน่าจะโดนพี่ช้ำชิงเชือดคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเดี๋ยวเชิงหนาก็ระวังตายนะจ๊ะน้องเชิงหนาเหรอเชิงหนาเหรอเป็นไงเจ็บจัดเจ็บหนักระดับนี้โดนทุกดอกแล้วบอกเพื่อนรักลบโอ้โหฉันคงแม่งโคตรเทพเลยไม่ต้องเปิดไฮคิกก็หลบได้เป็นไงเจอเชิงแม่กูเวียนหัวไปหมดแล้วตอนนี้มึงจะหนีไปไหนให้ไก่ทำทรงหนีแต่ฝีมือก็โคตรไกลเลยโอ้ยยิงหน้าไปตายซะหนีโอ้ยได้16,000เลยเหรอโคตรตึงตายซะไอ้ไก่ไอ้สัสทำเชิงตึงอะครับแต่คือก็แบบว่ากระจอกทุยเยอะโคตรสะทุนเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับปั๊บกูสงสารเยาวชนที่ดูคลิปพี่ตอนนี้มากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเอาเป็นว่าน้องๆอย่าทำตามนะครับถ้าแบบสะทุนถ้าแบบว่าท็อกซิกใส่เพื่อนเนี่ยพี่ว่าได้นะโมจิวะกูโดนแน่อุ้ยกูถอยดีกว่าพี่ว่าถ้าเราสู้กับโมจิอย่างเงี้ยพี่คงสู้ไม่ไหวนะมันไม่ใช่สายดาบไงถ้าพี่สู้กับสายดาบเราพอสู้ได้ไงเพราะว่าเราแบบนั่นไงกูว่าละพี่ต้องสู้กับสายดาบเท่านั้นเลยถ้าสู้กับโมจิเราก็ต้องสู้ด้านบนเป็นเงาสาระมาเชิงบนเจ็บจัดก็มาดิโมจิก็โมจิถอยครับเจอผลนี้ก็ร้องไห้งอแงเหมือนกันแหละผลช็อปๆก็ตบโมจิได้ชิบพายละโดนจุกุเฮ้ยช็อปๆจะตบโมจิแตกนี่มันไม่ใช่เรื่องนะเฮ้ยน้องเอาชิบพายละกูโอเคหลดโมตะกี้ที่มันกิ้งโดนนะบอกเลยว่าโมจิแล้วไงโมจิแล้วไงมึงโมจิแล้วไง
ุดออกเลยกูแม่งโมจิละไงโมจิละไงหรอโมจิก็มาดิครับไม่ไงนึกว่าจะตึงไอ้กัดไอ้ไก่สภาพพี่คือนึกว่าจะเก่งอะครับอู้12.9ไม่ใช่16.9สิต้องเรียกว่าเก้าข้าวหัวพี่ขึ้นยากมากค่ะทุกวันเนี้ยตบแต่ตัวเดิมๆวันนี้ข้าวหัว 20M เลยนะครับจะบ้าตายบาร์กี้ตบข้าวหัว 20M มาเป็นไปได้ไงอะบัดเอ้าแม่ไม่น่าเข้าใกล้เลยไปละถ้าเราเข้าใกล้รัศมีของมันแล้วก็จะโดนมันคอมโบได้ง่ายๆนะครับยิ่งอยู่ในวงใกล้ๆแคบๆนี่ยิ่งโดนง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นข้างบนสาระก็มาเกือบตายบายบายละกันหัวแตกโมจิเหรอฮะไม่ใกล้จังอะคือแบบว่านี่โมจิเหรอพี่เล่นผลช็อปๆนะพี่เอากูไปดีกว่าปะทุกคนเพื่อสู้กับโมจิอย่างงี้พี่มีโอกาสแพ้นะเราไปสู้กับไอ้พวกแบบนักดาบนักดาบแบบอันดับหนึ่งไอ้พวกที่มันแบบเธอใหม่แบบอยากเป็นนักดาบอะครับมันต้องเจอผลนี้อันนี้อะไรนี่เนี่ยผลพาเราก็ซื้อได้นะเพราะว่าพวกพาส่วนมากมันก็จะใช้ดาบเหมือนกันเอ้าฝั่งมารีเหมือนกันเลยเพื่อนเฮ้ยเย็ดเคมีลูกโป่งตอนไหนวะนี่นี่มันจะอัปเดตคิดมัดแล้วใช่ไหมทุกคนนี่แสดงว่าเอาลูกโป่งขึ้นมาต้อนรับคิดมัดแน่เลยแอดมินก็แบบมีโมเมนต์ที่มีโนโตเหมือนกันนะแสดงว่าเอาลูกโป่งเข้ามาต้อนรับอัปเดตคริสต์มาสครับทุกคนแม่งโคตรดีเลย FC ว่ะเอ้ยเจอ FC ไม่ไอ้ตัวที่มันหนึ่งกับเรานี่ทุกคนอันว่ามาเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ทุกคนดูรวมๆเลยในแบบในแมนชั่นเนี่ยมันมีใครเล่นสายดาบบ้างดูซะแหกตาดูซะไม่มีครับมีแต่น้อยมากเห็นไหมอันนี้แหละนี่คนเดียวนี่ที่พี่เห็นนอกนั้นก็ผลหมดเลยนะช่วงนี้แม่งสายผลแม่งมาแรงเวอร์อะอะไรพวกบ้าแบบพวกเฮ่อวันช็อตเยอะแยะครับช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นอะไรหรอกมันก็เหมือนจะเชิงจะหมดยุคแบบอะไรแหกตาดูหน่อยครับว่ากูเล่นบาร์กี้มึงฟันกูไม่เข้าหรอกไอ้สวยเจ็บเจ็บจัดว้าวเอาอะไรหรอสกิลล้วนหรือเปล่าโอ้ไฮขี้หนาไฮขี้หนาไฮขี้หนาจะเสียใจวะหนีเสียใจวะคอมโบดับไม่โดนน้องโทษทีละกันเจ็บเอาปิงอีกโอ้ยถ้าไม่พร้อมก็อย่ามาเล่นเดี๋ยวจะหาพี่ไม่เตือนไงจะหาพี่แบบรังแกเด็กหน่อยเน็ตปิงชิบหายละโดนโมจิล้านป่ะนี่เชือดเฮ้ย16,000อีกแล้วโอ้คุ้มจัดวันนี้ยังกระถูกรางวัลที่1ใครอีกดิโอโมจิยาเลยไม่เอาไม่เอาเนาะหัดยอมรับความพ่ายแพ้ซะมึงจะได้โตเป็นผู้ใหญ่กับเขาบ้างและจะได้เก่งตัวเข้าใจมั้ยอย่าทําเหมือนพี่นะครับที่แบบว่าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อุ๊ยพี่ไม่ใช่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะที่เห็นแบบแพ้แล้วหัวเราะเนี่ยเพราะแบบโดนเลื้อนโดนลุมไงถ้าเราสู้กับสายดาบนี่ก็ชิลเลยนะมันสู้พี่ไม่ได้ไม่อยากคิดสภาพเลยปล่อยนี่ไปนี่บาร์กี้เต็มเซิร์ฟบอลนี่ทุกคนก็อย่าหาเล่นบาร์กี้นะพี่ขอละว่ายละอย่าเล่นนะแค่เอามาลองเล่นเฉยครับทุกคนก็อย่าเล่นตามเลยมันไม่โหดหรอกผลไก่ๆโอ้ยจะตายแหละไม่ตายแหละคุณละสงสารจริงไก่ๆอย่างนี้นี่ไงเอาตายแล้วหรอพุ้ยอย่าลอกเรียนแบบนะครับเฮ้ยมึงไม่จบเนาะไอ้ไก่นี่มึงเจอกูเก็บไม่จำใช่ไหมแพ้พี่แม่ง10/10ละนี่ไงจับทุ่มโคตรลายไปหนึ่งดอกแล้วก็โผฟาดครับแล้วก็วิ่งมาตีหนึ่งเอาตีไม่โดนอีกโผดาบสั้นเกินพี่จะฆ่ามันด้วยโผถ้าทุกคนกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์พี่จะฆ่ามันด้วยโผซะเพราะฉะนั้นกดก่อนที่กูจะตายอย่านะโอ้ยถ้าตายพี่ก็ไม่เสียนี่ว่าอะไรกันเนี่ยรอดนะข้างบนนี่ว่าพี่ไม่อยากฆ่าหัวตกอ่ะเพราะตอนนี้12.1เป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยมันเอาอ้าวเข้ามาอย่างนี้ก็ตายดิครับโอ้โยเจอสันคงวางกับดักหน้าเข้ามาอย่างนี้ก็เละดิน้องแล้วใครเนี่ยน่าจะ FC มาบริจาคค่าหัวนะครับดีเกินไม่หว่าดูทรงไม่น่าจะใส่บริจาคละมันน่าจะมาลุมฆ่าพี่ละพูดไม่หยุดเลยคลิปนี้แม่งเหนื่อยจัดสายดาบเหรอสายดาบมันสู้สันคงไม่ได้รู้เอาไว้ซะด้วยนะไอ้แก่ไม่พอยังไก่อีกเอาตายแล้วหรอมีอยากจะพาไปคลิปนี้ไปทั้งโพทั้งบาร์กี้อะเต็มเซิร์ฟพี่ย้ำอีกรอบนะครับอย่าหาเล่นผลมันไม่ได้โกงหรอกมันขึ้นอยู่กับพวกน้องก็รู้ว่าพี่ตึงทุกคลิปแล้วก็ตึงทุกแมปจะตายมัวแต่โมเนี่ยจะตายหาละจะโดนเอ้าเอ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอมึงสู้กูไม่ได้นี่ฮะอย่างมากก็ทำได้แค่ตอดเลือดไหลแค่นั้นแหละโพฟาดเขาให้โอ้ตะกี้นี่เมื่อก่อนนี้แรงกว่านี้นะครับทุกวันนี้แบบโพแม่งแบบตกยุคแล้วอ่ะนี่ก็ปิงไม่หยุดอีกโอ้ยเนาะน่าสงสารตายไปซะพี่ส่งของให้ละทุยไอ้นี่ก็ไม่หยุดอีกเมื่อไหร่พวกมึงจะลุกเมื่อไหร่พวกมึงเดี๋ยวพี่จะทำให้พ่อเองตาสบายเนาะกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ฟิกเกอร์มาด้านหลังแล้วก็วางสกิลครับแล้วก็ทุ่มแล้วก็ตายไม่ตายคำนวณทิศทางลมผิดพลาดไปนิดนึงเอ้าเดี๋ยวมันโมจิเยอะจังนี่ฮะจบกูได้เปลี่ยนไมค์ใหม่แน่นอนอ้าวไปละเห็นไหมพี่ยามอีกรอบนะครับทุกอย่าเล่นตามนะ
ผลมันกากมากนะครับทุกคนอย่าไปเล่นนะมันไม่ดีเลยนะวุ้ยเอาละใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยากให้เล่นเซตอะไรคอมเมนต์มาพี่จะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยใส่ใจคลิปพี่แค่ไหนนะครับคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้พี่ไปละ